อ่ะโอเคครับคลิปนี้เนี่ยจะมาแก้ไขข้อสุดท้ายนะครับของคลิปโนดอนาลิซิสนะครับก็นาทีที่ 40.21 นะครับซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องสมการนิดหน่อยเพราะว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยนะครับมันเนี่ยมันให้เป็น current source แต่ว่าหน่วยเป็นโวลต์ใช่ไหมเราก็เข้าใจว่านะครับในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็เลยเข้าใจว่าให้เปลี่ยนตัวเนี้ยให้กลายเป็นแอมไปเพราะว่ายึดตามสัญลักษณ์เป็นหลักนะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นแอมเป็นโวลต์มากกว่าแต่คราวนี้คิดแบบข้อที่เราคิดณวันนั้นแล้วกันนะครับคราวนี้จะดูรู้ว่ามันต้องแก้อะไรยังไงเนาะคราวนี้ เปลี่ยนเป็นแอมก่อนโอเคเราก็จะเข้าใจตรงกันว่ามันคือ current source มันเป็นแหล่งจ่ายกระแสนะครับก็ขั้นตอนแรกสเต็ปแรกนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันเราก็ควรจะต่อกราวใช่ไหมนะก็คือต่อตรงนี้ไปนะครับให้กลายเป็น0โวลต์ไปใช่ไหมคราวนี้พอได้ตรงนี้เป็น0โวลต์แล้วเนี่ยเราจะใช้วิธีการแก้โหนดนะครับแก้โหนดเราต้องกำหนดโหนดที่เราไม่รู้แรงดันเราก็บอกว่าให้ตรงนี้เนี่ยชื่อว่า VA นะครับตรงนี้ก็ชื่อว่า VB และตรงนี้ก็ชื่อว่า VC โอเคพอเรากำหนดชื่อของโหนดที่เราไม่รู้ค่าแล้วเนี่ยเราก็ดูต่อว่าไอตัวแปรที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับตัวแปรที่เราตั้งมายังไงนะครับอย่างตัวเนี้ย V3 นะครับ V3 เนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่เอ่ยก็คือทางขวาเนี่ยมีค่าสูงกว่าใช่ไหม V3 ก็คือ VC ลบกับ VA นะครับก็คือทางขวาเนี่ยมันบ่งบอกว่ามันมีสักไฟฟ้าสูงทางซ้ายเนี่ยมีสักไฟฟ้าต่ำคืออย่างที่บอกว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่รู้เลยว่า VC กับ VA เนี่ยใครมากกว่าแต่ด้วยความที่เขาให้ทางขวามากกว่าเนี่ยเราก็เขียนตามที่เขาบอกไปก่อนเพราะว่าถ้ามันผิดเดี๋ยวเครื่องหมายมันจะบอกเองมันจะฟ้องมาด้วยเครื่องหมายลบนั่นเองนะครับอีกจุดนึงครับก็คือ V1 เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยทางขวาของมันก็คือโนด VC ทางซ้ายก็คือโนด VB ใช่มั้ยแล้วก็ลบ VB เอาไว้นะครับซึ่งตัวแปรที่โจทย์ให้มาก็มีเพียงแค่นี้นะโอเคเรามาดูโนด VA กันก่อนนะครับโนด VA ก็คือเวลาสมมุติกระแสเนี่ยอย่างที่บอกว่าให้สมมุติว่ามันไหลออกให้หมดเลยใช่มั้ยครับแล้วก็อะไรให้มันไหลเข้าให้เป็นเครื่องหมายลบนะครับไหลออกให้มันเป็นบวกฉะนั้นเราเห็นตรงนี้ครับไอแรงจ่ายอะไร dependent source ใช่มั้ยไหลเข้านะครับก็เป็นลบ 0.02 V1 นะครับแล้วก็อันนี้กิ่งที่2เนี่ยตรงเนี้ยไหลออกเนาะก็จะกลายเป็นบวก VA ลบ VB นะครับส่วน3แล้วก็อันสุดท้ายอันบนใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นบวก VA ลบ VC ส่วน5เท่ากับ0นะครับคราวนี้เวลาเราแก้สมการเนี่ยนะครับวิธีการแก้สมการจริงๆแล้วที่เกิดขึ้นมาบนโลกเลยไม่ใช่การย้ายข้างนะครับคำว่าสมการเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยมันใช้คำว่า equation โอเคซึ่งถ้าเกิดมันเอาเป็นคำ verb เนี่ยมันมาจาก equalนะซึ่งอันนี้ที่พูดตรงนี้เพราะว่าในคอมเมนต์เนี่ยจะมีคนพูดถึงตรงนี้หลายคนมากว่าสมการเนี่ยต้องแก้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแปลภาษาไทยก็ได้สมาร์ทเนี่ยมันแปลว่าเท่ากันใช่ไหมใครเรียนบาลีมาไปเปิดดิกชันนารีก็ได้นะครับมันแปลว่าการเท่ากันหรืออีควอชันภาษาอังกฤษก็แปลว่าการเท่ากันถูกไหมฉะนั้นวิธีการแก้สมการที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันคือการทำอะไรก็ได้ทั้งสองอย่างสองข้างของเท่าหมายเท่ากับเนี่ยอย่างเดียวกันนั่นคือจุดกำเนิดจริงๆของมันไม่ใช่การย้ายข้างนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะกำจัดส่วน3กับส่วน5ให้ไปทั้งหมดในทีเดียวเนี่ยมันคือการคูณ15เข้าไปทั้ง2ข้างนะครับเราคูณ15เข้าไปเวลาเราคูณเนี่ยเราอย่าลืมนะเราต้องใส่วงเล็บนะครับแล้วก็คูณให้หมดก็อันนี้เดี๋ยวกำจัดตัวนี้ทิ้งไปแล้วกันนะเดี๋ยวเขียนแยกออกไปก็คือคูณ15นะครับเท่ากับ0คูณ15เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์นะไม่ต้องสนใจนะครับ15เนี่ยเวลาคูณต้องคูณกระจายครับดูว่าเครื่องหมายบวกที่มันขั้นน่ะมันมีทั้งหมดกี่เทอมถูกไหมฉะนั้น15ไปคูณตัวแรกครับมันจะได้ลบ 0.3 V1 นะครับ15เนี่ยเข้ามาคูณตัวที่2นะครับซึ่งมันส่วนด้วย3อยู่จริงไหมมันจะตัดกับ15เหลือ5ครับจะกลายเป็นบวกกับ5แล้ววงเล็บ VA ลบ VB ตัวนี้15คูณกับตัวเนี้ยนะครับส่วน5ตัวเนี้ยมันจะไปตัดกับ15มันจะเหลือ3ครับ3 VA ลบ VC โอเคคราวนี้เวลาเราแก้เนี่ยเราจะแก้จากตัวแปรที่เรากำหนดค่าขึ้นมาใช่ไหมก็คือ VA กับ VB แล้วก็ VC V1 ตัวนี้ไม่ใช่ครับมันไม่ได้ช่วยให้เราแก้คำตอบได้เราก็จะเปลี่ยน V1 เป็น VC ลบ VB ไปโอเคก็จะกลายเป็นลบ 0.3 VC ลบ VB นะครับคราวนี้เราเอา5คูณกระจายเข้าไปก่อนก็จะกลายเป็น5 VA
ลบ5 vb บวก3 va ลบ3 vc เท่ากับ0โอเค5 va 3 va นะครับบวกกันได้8 va ถูกไหมแล้วก็ตัวนี้นะครับเวลาเราคูณลบ 0.3 เข้าไปในวงเล็บเนี่ยมันจะกลายเป็นลบ 0.3 vc ลบคูณเข้าไปเจอเครื่องหมายลบกลายเป็นบวกนะครับ 0.3 vb นะครับแล้ว vb เนี่ยมันคือลบ5ถูกไหมลบ5 vb เจอกับบวก 0.3 vb มันจะกลายเป็นลบ 4.7 vb นะครับอันนี้พูดเน้นตรงนี้เพราะว่ามีน้องคนหนึ่งบอกว่าตรงเนี้ยบอกลบผิดคิดดีนะดูตรงนี้ช้านะครับเราดูว่าผิดหรือเปล่าโอเคแล้วก็ vc เนี่ยลบ3 vc เจอกับลบ 0.3 ก็จะกลายเป็นลบ 3.3 vc เท่ากับ0นี่คือสมการตัวที่1ครับสมการของโน้ต VA นะครับมันจะกลายเป็นแบบนี้โอเคก็จะลบตัวนี้ไปแล้วกันครับเกี่ยวกับพื้นที่เราจะเอาสมการที่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยมาค้างเอาไว้แล้วกันนะครับโอเคเพิ่งหัดใช้เครื่องมือตัวนี้ไม่ค่อยคล่องอ่ะก็เรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็นี่คือสมการของโนด VA จบไปแล้วนี่พูดช้ามากใช่ไหมคลิปนี้นะครับอธิบายละเอียดโอเคต่อไปโนด VVB ครับโนดตรงกลางครับโนด VB นะครับก็ไหลออกก่อนเลยนะทางซ้ายมือนะครับก็จะกลายเป็น VB ลบ VA ส่วน3นะครับตัวนี้เรากำหนดว่าเป็นไหลเข้าใช่ไหมครับไหลเข้าก็เป็นลบ10แอมป์ใช่ไหมครับแล้วก็ทางขวามือให้ไหลออกก็จะกลายเป็น VB ลบ VC ส่วน2เท่ากับ0เวลากำจัดตัวส่วนนะครับไม่ใช่ย้าย2ขึ้นไปคูณย้าย3ขึ้นไปคูณทีละตัวฉะนั้นเวลากำจัดเนี่ยให้คูณ6ทั้ง2ฝั่งวิธีการแก้ที่ถูกต้องคือคูณ6เข้าไปทั้ง2ข้างนะครับแต่ว่าที่เราสอนกันมาย้ายข้างเพราะว่ามันง่ายต่อการอธิบายไงมันไม่ต้องคิดเยอะมันก็ค่อนข้างเข้าใจใช้ได้กันได้โอเคแต่คราวนี้ถ้าเกิดเอาตามมาตรฐานจริงๆหลักการจริงๆก็คือคูณ6ทั้ง2ข้างโอเคครับเวลาเราคูณ6ทั้ง2ข้างเนี่ยตัวนี้มันจะกลายเป็น2 VA ลบ VB ลบ VA ลบ60บวก3 VB ลบ VC เท่ากับ0แบบนี้ครับแล้วเราก็คูณกระจายไปก็จะกลายเป็น2 VB ลบ โอเคคราวนี้ลบ60เนี่ยมันย้ายข้างไปเป็นบวกทุกคนก็รู้แต่วิธีการแก้จริงๆที่ถูกต้องก็คือต้องบวก60ทั้ง2ฝั่งโอเคเราจะเลือกอธิบายแบบบวก2ข้างแล้วนะมันเสียเวลานะครับย้ายข้างจากรูปเลยก็จะกลายเป็นสาม vb เจอกับ2 vb ก็จะกลายเป็น5 vb ถูกไหมครับ vc ลบ3 vc ลบ60ย้ายข้างไปเป็นบวกก็จะได้สมการตัวนี้ออกมาโอเคถูกนะครับเช็คคำเช็คกับที่ทดเอาไว้แล้วเมื่อกี้นะเพราะว่าการพลาดอีกนะครับตัวนี้ก็หายไปโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็โนดสุดท้ายนะครับโนด VC นะครับโนด VC ก็ไหลเข้านะครับเป็นลบ0.2 v3 นะครับตัวนี้ไหลออกครับบวก vc ลบ vb ส่วน2แล้วก็บวกกับ vc ลบ va ส่วน5เท่ากับ0นะครับกำจัดส่วนโดยการคูณ10เข้าไปทั้ง2ข้างเวลาคูณ10คูณกระจายทุกตัวนะครับก็จะกลายเป็นลบ2เปลี่ยน v3 ให้กลายเป็น vc ลบ va นะครับถามว่ามาจากไหนก็เนี่ยตอนที่เราเขียนไปตอนแรกนี่ข้างบนนะครับบวกกับพอได้แบบนี้เนี่ยเราจะเห็นอะไรครับเราจะเห็นว่า2ก้อนนี้หน้าตามันเหมือนกันเป๊ะเลยถูกไหมครับเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยบวกตัวนึงบวก2ตัวนึงลบ2ฉะนั้นเวลามันเจอกันหายไปครับบ๊ายบายนะครับแล้วก็จะกลายเป็น5 vc ลบ vb
เท่ากับ0นั่นก็หมายความว่าอะไรหมายความว่า VB กับ VC มันเท่ากันถูกไหมครับลบกันได้0จบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้3สมการครับสมการอันที่1คือตัวนี้สมการอันที่2คือตัวนี้นะครับและสมการที่3ก็คืออะไรนะลบ VB บวก VC เท่ากับ0นะครับอันนี้คือสมการตัวที่3คราวนี้เราก็กดเครื่องคิดเลขครับเราก็กดโหมดกด5กดอะไรแก้กันไปถูกไหมซึ่งเวลากดตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่า math error ซึ่งไม่สามารถแก้ได้นะครับก็คือไม่มีคำตอบนั่นเองนะฉะนั้นถ้ามันไม่มีคำตอบแสดงว่าอะไรแสดงว่าสิ่งที่เรากำหนดในตอนแรกที่เป็น10แอมป์เนี่ยมันผิดโจทย์เนี่ยมันให้หน่วยมา10โวลต์เราควรจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นบวกลบ10โวลต์มากกว่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็คือคลิปที่ใช้ในการอธิบายแล้วกันว่าถ้าเกิดเจอข้อนี้ผิดก็ลากมาที่คลิปนี้แล้วกันนะครับก็ขี้เกียจพิมพ์โทษทีนะขี้เกียจพิมพ์ต่อคอมเมนต์แล้วต้องนั่งแค่แก้ใหม่แล้วนะก็จะใช้คลิปนี้เป็นคำอธิบายแทนแล้วกันนะครับโอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วกันนะก็สวัสดีครับ